สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุวิทย์ฟุ้งหลังเลือกตั้งนักลงทุนหนีร้านดอมส้มเงียบกริบเป็นเมืองร้างนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตหลวงปู่พุทธอิสระได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่านับตั้งแต่เลือกตั้งมาหอมกลิ่นความเจริญลดลงฮวบฮวบมาแต่ไกล25มิถุนายน2566พอตลาดหลักทรัพย์รู้ว่าใครชนะการเลือกตั้งพวกนักลงทุนก็แห่ขนเงินออกนอกประเทศข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคมนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,679 ล้านบาทและมีสถานะเป็นเงินทุนไหลออกสุทธิออกจากตลาดพันธบัตรไทย 17,741 ล้านบาทขายสุทธิ 17,671 ล้านบาทและมีตราสารหนี้หมดอายุ70ล้านบาทหรือมีเงินไหลออกรวมกว่า 28,000 ล้านบาทประมาณว่ากลิ่นไอความเจริญลดลงฮวบฮวบแบบแดงเถือกทั้งกระดานพอจีนกับรัสเซียและตะวันออกกลางรับรู้ว่าพรรคไหนชนะการเลือกตั้งนักท่องเที่ยวทั้งจีนรัสเซียตะวันออกกลางก็หดหายไปแบบชนิดกลัวผีหลอกจนทำให้กลิ่นไอความเจริญลดลงฮวบฮวบโรงแรมรีสอร์ทสถานบริการต่างๆต่างพากันนั่งตบยุงเหงากันเป็นแถวพอพรรคส้มเชงชนะการเลือกตั้งพวกดอมส้มมีอาชีพจำหน่ายขายสารพัดก็จัดโปรลดแลกแจกแถมให้ใครกับใครก็ได้ที่ใส่เสื้อส้มมาซื้อสินค้าปรากฏว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า1สัปดาห์ผ่านไปร้านดอมส้มทั้งหลายตอนนี้บรรยากาศเงียบกริบดังกับเมืองร้างตามตลาดสดตลาดนัดจากข้าวของที่แพงก่อนหน้าเลือกตั้งก็ยังพอมีคนซื้อแต่หลังจากเลือกตั้งแล้วข้าวของลดลงตามราคาน้ำมันแต่กลับไม่มีใครซื้อหรือซื้อน้อยลงอันนี้คงจะเรียกได้ว่ากลิ่นไอความเจริญกำลังจะลดลงฮวบๆใช่ไหมพอส้มเช้งบริษัททั้งร้านและผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่จ้างแรงงานไทยและต่างประเทศตอนนี้ต่างพากันทยอยปลดคนงานเพื่อรอรับอัตราค่าจ้างใหม่ที่พอส้มประกาศไว้ก่อนเลือกตั้ง450บาทตามที่คุณพ่อส้มจะจัดให้ภายใน100วันที่ได้เป็นรัฐบาลเขาหาเสียงยืนยันเอาไว้ทำทันทีเพราะเขาคิดมารอบคอบแล้วว่าทำได้เบี้ยยังชีพคนแก่คนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสิ้นสุดการใช้งานวันที่31มีนาคม2566ตอนนี้คนแก่คนพิการและคนจนเริ่มวังเวงเอวังแล้วว่ารัฐบาลใหม่ส้มเช้งจะเอาไงกูจะได้ 3,000 เหมือนดังที่ประกาศหรือเปล่าเอ้าเชียร์ขอให้ได้หรือจะเป็นแฮลพุทธอิสระขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ